วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของ iterative improvement นะคะ iterative แปลว่าอะไร iterative ก็แปลว่าการวนซ้ำนะคะการวนซ้ำนะคะ improvement ก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะปรับปรุงต้องดีขึ้นด้วยให้ดีขึ้นนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในทุกการวนซ้ำของเราอะค่ะมันจะเป็นการปรับปรุงผลลัพธ์ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้จำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรคะต่อจากไดนามิกโปรแกรมมิ่งเราเรียนเรื่องของอะไรเอ่ยจำได้ไหมกรีดี้ครับกรีดี้อัลกอริทึมถูกต้องใครตอบเอ่ยอันตรพัด005ใช่ไหมให้คะแนน1คะแนนดีกว่าเก็บไว้ดีไหมกรีดี้นะคะเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วลืมไปแล้วนะคะกรีดี้คอนเซ็ปต์คืออะไรเอาคณิตง่ายๆมาเขียนให้มันก็เลือกเรียบๆเลือกเส้นทางหรือเลือกอะไรก็ได้ที่คิดว่าสั้นที่สุดมาในการที่จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเรามีคอนเซปต์ว่าถ้าเลือกตัวที่สั้นที่สุดมันก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถูกไหมซึ่งมันก็อาจโดยส่วนใหญ่แล้วได้คำตอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนาะแต่ว่ามันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีไม่ดีที่สุดก็ได้แต่เป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสมหรือที่เราเรียกเป็น optimal solution นะครับ iterative improvement แตกต่างจาก dynamic programming ยังไงคะเราเรียน dynamic programming น่าจะเป็นบทที่9เนาะ greedy บทที่10dynamic programming ต่างจาก iterative improvement ก็คือ dynamic programming เนี่ยทุกๆครั้งในการวนรอบอะค่ะมันอาจจะยังไม่ได้คำตอบที่ดีขึ้นหรือว่าดีแต่ว่ามันก็เป็นคำตอบที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็ใกล้เคียงความจริงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในส่วนของ iterative improvement เนี่ยก็คือมันจะต้องดีขึ้นนะเป็นการวนรอบคล้ายๆกันจริงๆแล้วครูมองว่า2อันนี้มันคล้ายๆกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองเรียนดูไปเนาะว่าเราจะรู้สึกว่าตัวไหนมันแตกต่างกันยังไงเรามาดูเรื่องของนั้นเพราะฉะนั้น topics หรือว่าปัญหาที่เราจะใช้ในเรื่องของในการเอาไปแก้ในเรื่องของโดยใช้ iterative improvement ก็คืออันแรกก็คือ maximum matching in bipartite graphใบพัทไทกราฟได้เรียนหรือยังนะคะอาจารย์พิพัฒน์สอนใบพัทไทกราฟหรือยังใบพัทไทกราฟคืออะไรแม็กซิมัมแมทชิ่งก็คือการจับคู่ให้ได้คู่ที่มากที่สุดนะคะในกราฟที่เป็นใบพัทไทกราฟใบพัทไทกราฟคืออะไรก็คือเราก็จะมีเซตของข้อมูล A อยู่นะคะเราก็มีเซตของข้อมูล B อีกเช่นกันอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้เนาะอาจจะมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ตามนะคะซึ่งเราต้องทำการในการจับคู่นะคะอาจจะจับคู่ได้เป็นแบบนี้ที่จะเป็นแมทชิ่งอะไรเงี้ยหาให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการอันเนี้ยในการที่จะไปใช้ในการแก้ปัญหาเรียกว่า stable marriage problem หรือปัญหาการจับคู่ในการแต่งงานนะครับเป็นปัญหาการจับคู่นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับปัญหานี้ล้วนๆเลยนะคะเอาไปใช้ทำอะไรเอ่ยแอปพลิเคชันหาคู่เนาะแอปหาคู่จำเป็นไหมตอนนี้นะมีคนทำแอปพลิเคชันหาคู่เยอะแยะเลยถูกไหมเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนแอปหาคู่กันนะคะมาดูกันก่อนอื่นก็คือเรามาดู general concept ก่อนนะคะหรือว่าคอนเซปต์ทั่วๆไปของวิธีนี้นะคะที่เราเรียกว่าเป็น iterative improvement นะคะก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราเริ่มจากการที่เราจะหา feasible solution นะสังเกตนะคะวิธีอื่นเนี่ยเราจะไม่มีการหาผลลัพธ์เริ่มต้นก่อนอันนี้จะคล้ายๆกับ genetic algorithm เลยนะครับ genetic algorithm พวกเราจะไม่เรียนนะ genetic algorithm ก็คือจะต้องมีการหา possible solution หรือfeasible solution เขาว่า feasible เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ possible นะคำตอบที่เป็นไปได้นะคะก่อนหรือเป็นคำตอบบางส่วนก่อนหามาให้ได้ก่อน
จากนั้นก็คือทำการวนลูปซ้ำในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะโดยใช้ previous solution หรือผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ในการที่จะสร้าง sequence ของผลลัพธ์ต่อไปที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องมีการวนลูปในการที่จะใช้ผลลัพธ์เดิมที่มีอยู่นะคะหรือผลลัพธ์เริ่มต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องหา optimal solution หรือว่า first solution ก่อนผลลัพธ์แรกแล้วผลลัพธ์แรกเนี่ยจะนำไป generate สิ่งที่เรียกเป็น a sequence of feasible solution ก็คือจะอาจจะไป generate เป็น solution 1solution 1 solution 2 solution 3อะไรก็ว่าไปนะ a sequence of solution ซึ่งปรับปรุงปัญหา improve the problem objective function นะฮะสำคัญคีย์เวิร์ดคำว่า objective function นะคะ function objective function ก็คือภาษาไทยแปลว่า function วัตถุประสงค์เนาะแต่ว่าจริงๆจะแปลเป็นง่ายคือมันจะเป็นฟังก์ชันนะคะที่เขียนเป็นเชิง return ค่าเป็นคณิตศาสตร์ซึ่งอธิบายถึงผลลัพธ์หรือค่าที่เป็นค่าทางคณิตศาสตร์นะคะโดยที่ถ้าค่าที่มันเพิ่มขึ้นมันก็แสดงว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นผลลัพธ์มันใกล้กับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือ best solution better solution นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเนี่ยที่มันถูกปรับปรุงเนี่ยมันเกิดจากการเปรียบเทียบตัว objective function ตัวนี้นะครับเปรียบเทียบจาก objective function ตัวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ solution หรือคำตอบที่ได้นะคะคำตอบปัจจุบันเนี่ย a change in a current solution is small ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะในการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งจาก solution หนึ่งไปยังอีก solution หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะน้อยๆนะครับเป็น local search ก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าผลลัพธ์แรกๆที่เราได้มาค่ะมันก็เข้าใกล้กับผลลัพธ์จริงในระดับหนึ่งแต่เราต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มคุณสมบัติของผลลัพธ์ให้มันดีขึ้น Take the last solution with no further improvement ก็คือถ้าเกิดเราค้นพบว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นที่ดีขึ้นเลยเราก็จะเอาผลลัพธ์นี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับซึ่งเราบอกว่ามันเป็น optimal ก็คือเหมาะสมที่สุดนะอีกทีนึงนะคะ once again นะคะเราไม่ได้ต้องการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่เราหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดนะซึ่งวิธีนี้มันก็ดีก็คือมันจะเป็นผลลัพธ์ที่มันไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพหรืออาจจะเพิ่ม objective function ได้นะครับ no further improvement ก็แปลว่าอะไร objective function เนี่ย objective function เนี่ยมันแทบจะ stable นะคะหรือก็คงที่นะฮะถ้ามันคงที่เมื่อไหร่ปั๊บเราก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เอาผลลัพธ์นั้นเป็นผลลัพธ์สุดท้ายซะนะฮะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ตัวนี้คล้ายกันกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น genetic algorithm นะเมื่อกี้ครูพูดถึง genetic algorithm นะคะเคยได้ยินชื่อตัวนี้ไหมคะ genetic algorithm คืออะไรมีใครในห้องนี้เคยได้ลองใช้หรือลองเขียนโปรแกรมที่เป็น genetic algorithm บ้างไหมคะgenetic algorithm อะค่ะจะใช้คอนเซปต์ของไบโอนะคะหรือชีววิทยาถ้าเราจำได้ก็คือแต่ก่อนอะก็คือตอนที่เราเรียนชีววิทยาไม่รู้ว่าได้เรียนหรือเปล่าเราจะมียีนโครโมโซมถูกไหมซึ่งเวลาตอนที่เราเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็คือต้องมีส่วนครึ่งหนึ่งของยีนของคุณพ่อครึ่งหนึ่งของยีนของคุณแม่มาทำการ crossing over กันนะทำให้เกิดเป็นตัวเราหรือทำให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตต่อไปนะซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการหรือ evolution นะคะซึ่งมันก็คือ genetic algorithm ก็เป็น algorithm ในการที่จะใช้วิธีหรือเรียนแบบวิธีธรรมชาตินี้คือมีการหาสิ่งที่เราเป็น first solution หรือว่าเป็น solution เริ่มแรกนะคะในการที่จะทำการ crossing over กันได้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นยีนที่ดีในระดับหนึ่งจากนั้นก็คือเวลาเราปรับปรุงยีน genetic algorithm จะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยีนโดยใช้ objective function เนี่ยนะคะเป็นตัวบ่งบอก
ถึงว่ามันดีขึ้นหรือมันลดลงจะเลือกเฉพาะยีนหรือจะเลือกเฉพาะโซลูชันที่มันมี improvement เท่านั้นนะคะแล้วเอามาทำต่อนะคะคอนเซ็ปต์คล้ายกันเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็คือเราจะตัวนี้ก็คือมันไม่ใช่ genetic algorithm เนาะแต่คอนเซ็ปต์มันคล้ายกันกูก็เลยโยงมานะครับตัวอย่างที่เราสามารถที่จะมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการหาข้อมในการหาคำตอบก็คือสมมติว่าเรามีเครื่องจักรอยู่ n machine นะคะเรามีเครื่องจักรอยู่ทั้งหมด n ตัว n เครื่องนะแล้วเรามีคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรนี้อยู่แค่ n คนนะเราจะ matching หรือเราจะต้องการที่จะจับคู่คนงานกับเครื่องจักรนี้ได้อย่างไรนะคะสิ่งที่เราทำก็คือแต่ละคนเนี่ยก็คือจะคุมเครื่องจักรได้แค่อันเดียวนะคะซึ่งดูจากตัวอย่างนี้นะคะมันจะเกิดการ iterative improvement จนกระทั่งได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ก็คือเส้นสีดำก็คือเป็นเส้นที่เป็นการผูกระหว่างคนงานกับเครื่องจักรนะคะคนงาน M คนงานที่ I จะทำงานที่เครื่องจักรที่ J นะคะก็คือแต่ละคนก็จะเลือกเครื่องจักรของตัวเองโดยการที่ว่าในแต่ละการวนลูปแต่ละรอบมันทำให้ objective function มันลูกเข้าหาว่า worker คนไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับเครื่องจักรนั้นๆ นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทำกันต่อไปแต่มันก็อาจจะมีการเลือกผิดเลือกถูกกันบ้างโอเคไหมในวิธีการของ iterative improvement จะมีการเลือกถูกเลือกผิดบ้างแต่จำได้ไหม greedy algorithm อะค่ะที่ครูสอนไปคราวที่แล้วอะมันมีวิธีไหนนาะที่มันเลือกไปแล้วก็เลือกไปเลยจำ MSminimum spanning tree ได้ไหม minimum spanning tree มี2คนเนาะจำได้ป่ะมีใครบ้างใครที่เลือกแล้วเลือกเลยเอาอัลกอริทึมของใครที่เลือกแล้วเลือกเลยแล้วก็เอาตัวที่น้อยที่สุดครูสกาวเนาะครูซาวคือเลือกตัวที่น้อยที่สุดนะคะมาในการที่จะทำให้ได้มินิมัมสแปนนิ่งทรีนะแต่เลือกแล้วเลือกเลยแต่ในขณะที่แตกต่างจากวิธีนี้นะคะที่เป็น iterative improvement กลายเป็น ii เฉยเลย iterative improvement อันนี้เนี่ยคือเลือกแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวมันจะสนุกกันตอนที่เรามีการจับคู่กันนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูต่อเนี่ยอันเนี้ยสังเกตไหมก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเลือกแบบนี้นะคะต่อไปก็อาจจะเลือกอีกแบบนึงนะมีการสลับได้เห็นไหมจนกระทั่งมันได้เป็นโซลูชันที่ได้ออบเจกตีฟฟังก์ชันที่ดีที่สุดอะมันถึงจะได้เป็นคำตอบนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าอัลกอริทึมเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นก็คือเราต้องเลือก Data Structure ให้เหมาะสมก่อนในส่วนของ Iterative Improvement นะคะการแก้ปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการจับคู่กันนะเพราะฉะนั้นการจับคู่เนี่ยเราก็ต้องใช้ data structure ที่พิเศษที่เราเรียกว่าเป็นใบพาทายกราฟใบพาทายกราฟคืออะไรใบพาทายกราฟก็คือกราฟที่มีจำนวน vertex นะคะก็คือจำนวนโหนดที่สามารถแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งได้เป็นเซต u กับเซต v นะถ้าเราเห็นก็คือตัวนี้คือเซตของ u sorry เซตของ v ตัวนี้คือเซตของ uโดยที่เซตของ V เนี่ยเป็นจำนวนแมชชีนนะคะเป็นจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่ในขณะที่ตัวที่เป็นเซตของ U เนี่ยก็จะเป็น workers นะคะแบ่งออกเป็นแบบเป็น disjoint set กัน disjoint set คือเป็นเซตที่มันไม่เชื่อมไม่มี intersect กัน disjoint set ก็คือเป็นเซตที่มันไม่ intersect กันนะ disjoint set นะมันไม่เชื่อมกันนะมันเป็นคนละเซตกันพูดง่ายๆนะคะไม่สามารถเอาแมชชีนกับเครื่องจักรกับเครื่องจักรกับมนุษย์มาอยู่ด้วยกันได้หรือเครื่องจักรกับคนงานมาอยู่ด้วยกันได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีขนาดเท่ากันนะ not necessary to be the same size นะตัวหนึ่งอาจจะมากกว่าอีกตัวหนึ่งก็ได้นะดังนั้นทุกๆ edge นะคะทุกๆเส้นเชื่อมเนี่ยจะเชื่อมต่อ vertex นะคะหรือ node เนี่ยใน u ไปที่ v ไปจากใน u ใน v ไปที่ u เท่านั้นนะทุกๆเส้นเชื่อมที่คุณมีนะคะมันจะเชื่อมต่อจาก u ไป v จะ u ไป u ไม่ได้ v ไป v ไม่ได้ต้อง u ไป v เท่านั้นกราฟเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นใบพาทายกราฟก็ต่อเมื่อมันไม่มีไซเคิล of
odd length ก็คือไม่มีการเป็นการวนลูป of odd length ก็คืออะไร odd แปลว่าเลขขี้ไม่มีไซเคิลที่เป็นเลขขี้มาดูกันมีตัวอย่างปะอย่างนี้อันนี้เป็นอไบพาไทกราฟที่เป็น colorable นะคะเป็นสีนะคะเราแยกเป็นสีเลยเราจะได้แยกเห็นเป็นความแตกต่างระหว่าง disjoint 2เซตกันก็คือเซต U กับเซต V นะคะซึ่งมีสีเป็น2สีนะคะแล้วก็ทุกๆ edge เนี่ยเป็น vertex ที่มันมีสีต่างกันนะคะสังเกตการ matching นะคะในกราฟนะคะ a matching in a graph is a subset of edge with the property that no two edge share a vertex นะคะก็คืออะไรการ matching ในไบพาไทกราฟนี่ก็คือเป็นเซตนะคะเป็น subset ของเส้นเชื่อมนะคะซึ่งเชื่อมระหว่างโนดใน U กับโนดใน V นะคะโดยจะเขียนเป็นแบบนี้ก็คืออย่างเส้นแดงจะเขียนว่า4เชื่อมกับ8แล้วก็5เชื่อมกับ9นะคะ a maximum or maximum cardinality นะคะก็คือจำนวนที่มากที่สุดในการ matching เนี่ยเป็นค่าที่เป็นก็คือ matching นั่นแหละที่เป็นค่าที่มากที่สุด with the largest number of edge ก็คือ matching เนี่ยเป็น matching ที่มีจำนวน edge มากที่สุดที่เป็นไปได้คือแต่คำตอบเนี่ยมันปกติจะมีนะแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีคำตอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในการหาแบบ iterative improvement เนี่ยก็คืออาจจะเป็นคำตอบที่ไม่มีคำตอบเดียวก็ได้อาจจะมีหลายคำตอบก็ได้นะครับแต่ในการแมทช์อย่างที่ครูบอกค่ะมัน m กับ n นะคะเซต u กับเซต v อาจจะมีเซตที่มันไม่จำนวนสมาชิกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอาจจะมี vertex หรือว่ามีโนดที่มันไม่ถูกจับคู่ได้นะดูอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือ current mapping นะคะตรงนี้8แมปไปกับ4 9แมปไปกับ5นะคะเราบอกว่า for given matching m นะคะ matching m มี4กับ8แล้วก็5กับ9เนี่ย is called free or unmatched ถ้า if it is not an endpoint of any edge in m ถ้ามันไม่ใช่จุดปลายนะคะของ S ใน M พูดง่ายก็คือ free vertex ก็คือ free vertices ก็คือมันเป็นตัว vertex หรือตัวโนดที่มันไม่ได้ถูกแมทช์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าจำนวนนะคะถ้าทุกๆ vertex เนี่ยมันถูก match นะคะจับคู่เพราะฉะนั้น m เนี่ยก็จะเป็นจำนวนของการ maximum matching ก็คือเป็นจำนวน matching ที่มากที่สุดถ้ามันมี vertex ที่มันไม่ได้ match หรือ free ดังนั้น m เนี่ยจะต้องถูก improve นะคะ m คือการ match จำนวนครั้งของการ matchถ้ามันยังมีจำนวน vertex ที่มันยังไม่ถูก match หรือมันยังเป็น free vertex อยู่ m เนี่ยก็อาจจะนะคะสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับทีนี้เราจะทำการเพิ่มจำนวนของการ match ได้ยังไงนะวิธีการที่จะเพิ่มจำนวนครั้งหรือจำนวนคู่ในการ match เนี่ยโดยการเพิ่ม edge เข้าไปนะคะที่ทำการ connectfree vertices 2อันพูดง่ายๆก็คือสมมุติว่า4กับ8อันนี้มันแมชไปแล้วถูกไหมอันนี้ไม่เอามาทุกเรื่องนะครับเราก็จะไปเลือกอันที่ยังไม่แมชนะคะก็คือ1กับ6ถูกไหม1กับ1ว่างอยู่นะคะเราก็ไปดูว่า1จะจับคู่กับใครได้บ้างจับ6ได้จับ7ได้นะคะ
ย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเลือกดูพอเราเลือกดูปุ๊บเราก็เลยค่อยลองไปเช็ค objective function ดูนะคะต่อไปศัพท์ที่ควรรู้อันหนึ่งก็คือเรื่องของ augmenting part นะคะ augmenting part ก็คืออะไรเป็นเส้นทางที่ถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ augmenting part เนี่ยก็เปรียบเป็นเหมือนเซตของ edge นะคะซึ่งเราทำการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้มันรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันดีขึ้นนะคะไม่ใช่รู้สึกสิมันต้องผลลัพธ์ที่ได้มันดีขึ้น objective function ดีขึ้น augmenting and augmenting part ก็คือมันจะสำหรับการ matching m นะคะ m เป็นจำนวน maximum matching นะคะเป็น path จาก free vertex u ไปยัง free vertex v ไปยัง free vertex u นะคะคือถ้าเป็นโหนดที่มันยังไม่ถูก match เนี่ยมันมาจับคู่กันได้พูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันโดยที่ edge ของมันเนี่ยถูกเปลี่ยนนะคะ alternate between edge ใน mc และ edge ใน mนะคะ h ใน mc กับ h ใน m h ใน m คืออะไร h ใน m ก็คือ h ใน m ก็คือตัวที่เราถูกเลือกแล้วอาจจะดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าผลลัพธ์ที่ได้อันที่จะเลือกต่อไปมันถ้ามันดีกว่าของเก่าก็จะเลือกอันใหม่นะคะโดยเลือกจาก mc ก็คือเป็น free เป็นการเชื่อมของ free อาจจะไม่ได้เชื่อมของ free หรือไม่เชื่อมก็ได้นะคือสมมติว่าอันนี้1 4 5ไม่ฟรีเพราะฉะนั้นเราจะสนใจตัวที่ฟรีก่อนก็คือ2 6แต่6มันถูกเชื่อมไปแล้วก็ไม่ใช่นะ1 7ก็ไม่ได้3 6ก็ไม่ได้นะ3 8ก็ไม่ได้4 9 4 10 50ถ้าเคสนี้ก็คือมันไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตัวที่เหลือใน MC เนาะใช่ไหมใช่ไหมคะก็จะถือว่า m ตัวนี้เป็น maximum ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้สิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องลองเอา16กับ17มาลองสลับกันดูใน m ถูกไหม m กับ mc ถ้าเกิด117เข้ามาอยู่ในแทน116ตรงนี้ถ้ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็เลือก17อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้จะวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะเลยชื่อว่าเป็น augmenting part นะคะทีนี้ความยาวของaugmenting part เนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าความยาวของ augmenting part เนี่ย always odd ก็คือเป็นเลขคี่เสมอจริงปะadding to m the odd number h นะ and deleting from it คือถ้าเพิ่ม h ลงไปใน m นะ to m the odd number h นะคะแล้วก็ลบจากมันก็จะกลายเป็นเลขคู่แล้วมันเพิ่ม matching size ก็คือทำให้ขนาดของการ matching เพิ่มขึ้นเป็น1ก็คือ augmentation augment แปลว่าการเพิ่มนะครับ one h path between two free vertices ก็คือ hs 1เนี่ยคือเส้นเชื่อมนะคะอันหนึ่งสำหรับ2 free vertices ก็คือ2โหนดที่มันถูกฟรีเนี่ยis a special case of augmenting part ลองดูจากตัวอย่างนะคะเส้นแดงคือถูกเลือกไปแล้วใช่ไหมสองหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ
สังเกตทางซ้ายกับทางขวานะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งคู่เลยถูกไหมแต่ว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะได้1อันนะคะทำให้มีแมทชิ่งเป็นเลขคี่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการเลือก17กับ26นะคะมันจะทำให้แมทชิ่งหรือออกเมนเทดพาร์ทเนี่ยเป็นเลขคู่นะคะ คีย์ตรงนี้ด้วยสังเกตไหมว่าจากตัวอย่างนี้ค่ะมันจะผลลัพธ์ที่ได้อันนี้มันจะกลายเป็น perfect match นะคะมีจำนวน match ก็คือเป็นเลขคี่เห็นไหม1 2 3 4 5นะถ้าเราเลือก1 6เนี่ยมันจะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูใหม่เนาะสมมุติว่าเราเลือก1 6ใช่ไหมคะอาจจะเลือก1 6มาก่อนก็ได้แต่ว่าเราจะพยายามดูตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวที่เป็น17กับ26อย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมสมมติว่าเลือก1 17กับ26แบบนี้ augmenting along path เนี่ยก็คือ augmentation along path ก็จะเป็น38 84 4040 สังเกตว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเรื่อง16ไปเป็น17กับ26ปั๊บแล้วก็พยายามเพิ่มตรงนี้มีเลขคู่เอาตัวนี้เป็นเลขที่เป็น38เป็นเลข38 40 84 84ไม่น่าได้แล้วตรงนี้เป็นเลขคี่นะแต่ตรงนี้มันจะกลายเป็น add odd number h ก็เป็น38 40แล้วก็59นะคะทำให้เป็น odd number ใช่ไหมจากรูปนี้แต่ถามว่าผลลัพธ์ดีขึ้นที่สุดดีที่สุดยังมันอาจจะมีอีกผลลัพธ์นึงนะครับอันนี้คือวิ่งมันต้องลองวิ่งดูครับอันนี้ก็จะวิ่งเป็นถ้าเกิดสมมติว่าแบบนี้ก็วิ่งเป็นเส้นที่เป็น38 84 49 95 51อ๋อไม่ใช่50นะตรงนี้มีเป็นเลขคี่นะ5ปั๊บทีนี้เนี่ยมันจะเลือกตัวซ้ำกันไม่ได้มันก็จะเอาเฉพาะเป็น8 38 49แล้วก็5048กับ59ตัดไปเพราะว่ามันมีการซ้ำกันนะคะเราจะเอาเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นที่มันไม่มันฟรีนะคะ38ใช่ไหมสมมติเราเลือก38ไปแล้วปั๊บ84ก็จะเอาไม่ได้ก็ต้องเป็น49แล้ว95 50คือจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลากเชื่อมไปค่ะระหว่างเซต U กับเซต V เนาะแมชชีนออนเดอะไลน์อิสแม็กซิมัมนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือเราได้ตัวที่เป็นทางขวาตัวนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้คำตอบมากที่สุดเป็น perfect matching นะคะ
ทฤษฎีบทก็คืออะไร a matching m is maximum เราจะบอกว่า matching m เนี่ยถ้าเป็นได้จำนวนที่มากที่สุดเนี่ย if and only if ก็คือก็ต่อเมื่อมันมากที่สุดก็ต่อเมื่ออะไรถ้ามันมี there exists no augmenting part with respect to m นะก็คือมันได้มากที่สุดก็คือมันไม่สามารถที่จะหา augmenting partที่มีความยาวเนี่ยมากกว่าตัวมันเองได้นะ no augmenting part with respect to m ก็คือโดยคำนึงถึง m แล้วก็เค็มคือ m ตัวนี้คือตัวที่มากที่สุดนะคือไม่มีตัวไหนที่มากกว่ามันแล้วนะฮะก็คือจะเป็นคำตอบนะครับนี่คือวิธีการเลือกmaximum matching นะคะสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันก็มี2แบบเนาะเป็นแบบนี้นะคะกับแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเลือกแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราobjective function ว่า objective function อันไหนดีที่สุดนะคะทีนี้มาดูกันคือในการที่จะเอามาทำเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ค่อยเป็น systematic เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกไงแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการที่ค่อนข้างเป็นระบบขึ้นก็คือเอามาใช้กับวิธีการของmarriage matching นะก็คือการจับคู่แต่งงานกันระหว่าง2ฝ่ายนะครับโดยที่ว่าอย่างอันก่อนนะเป็นการจับคู่กันทำงานเฉยจับคู่กันระหว่าง machine กับตัวอะไรคะตัว worker ถูกไหมเป็นการแค่จับคู่เฉยๆโดยไม่มีเงื่อนไขเลยขอให้จับคู่กันไปแต่ว่า objective function ต้องมากที่สุดแต่ต่อไปเนี้ยจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งก็คือในการจับคู่กันเนี่ยมันจะมีความชอบไม่ชอบไม่เท่ากันอารมณ์คือเหมือนกับว่าเวลาจับคู่กันนะคะคนนี้ชอบคนนี้มากกว่าคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะต้องเลือกคู่ที่ชอบกันมากที่สุดโดยพยายามหลีกเลี่ยงคู่ที่ชอบกันน้อยที่สุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจับคู่กันแบบนี้นะคะเราจะมีเซตเท่าๆกันนะคะเซตของผู้ชายกับเซตของผู้หญิงนะคะสมมติกรณีนี้เราต้องการให้แมทชิ่งระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะโดยผู้ชายมีทั้งหมด n คนผู้หญิงมีทั้งหมด n คนเช่นกันนะโดยข้างล่างเนี่ยเป็นตารางของ preference ก็คือความชอบนะครับตารางบอกว่าอะไรตารางบอกว่าบ๊อบเนี่ยชอบลีอาเป็นที่หนึ่งชอบลีอามากกว่าแอนชอบแอนมากกว่าซูอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมบ๊อบชอบลีอามากกว่าแอนมากกว่าซูจิมก็ชอบลีอาเหมือนกันแสดงว่าลีอาต้องสวยละนะจิมชอบลีอามากกว่าซูแล้วก็มากกว่าแอนแต่จิมไม่ชอบแอนเท่าไหร่แล้วก็ทอมเนี่ยชอบซูมากกว่าลีอามากกว่าแอนนะครับแอนนี่ท่าทางจะไม่สวยนะคนชอบเป็นอันดับ3เลยแต่บ๊อบก็ชอบอยู่นะอันดับ2อ่ะทีนี้ในทำนองเดียวกันในทำนองกลับกันนะครับในทัศนะของผู้หญิงชอบใครมากกว่าแอนเนี่ยชอบจิมมากที่สุดเลยมากกว่าทอมกับบ๊อบนะคะแล้วลิตาลีอาเนี่ยชอบทอมกับบ๊อบมากกว่าจิมแล้วซูเนี่ยชอบจิมมากกว่าทอมกับบ๊อบดูจากตารางแล้วนี่ใครหล่อสุดคะเนี่ยสมมติว่า preference นะตายแล้วเดี๋ยวหาว่าครูเป็นรูบี้อีกไม่ใช่เป็นรูบี้ไปบูลลี่แต่ดูจากตารางแล้วเนี่ยใครน่าจะดูดีสุดคะใครน่าเพราะว่าคนชอบมากสุดจิมมั้ยจิมน่าจะดูดีสุดเนาะใช่ไหมผู้หญิงเลือกจิมเป็นอันดับหนึ่งทีนี้เราทำไงดีจะมาช่วยกันเลือกดูว่าจะทำยังไงใครจะเลือกใครควรจะจับคู่ใครแต่งงานดีวิธีการก็คือเราต้องมีการสร้าง ranking matrix ค่ะลากมาเลยนะเป็น preference มาเป็นแบบนี้ women มาแบบนี้เราสร้างตาราง Bob Jim Tom Bob Jim Tom นะครับแล้วก็ Ann Lia แล้วก็ Sue นะทีนี้ Bob ชอบ Ann เป็นอันดับ2ถูกไหม Bob ชอบ Ann เป็นอันดับ2 92มาใส่ตรงนี้ต่อไปแอนชอบบ๊อบเป็นอันดับ3มาใส่ตรงนี้
เก็ทไหมต่อไปบ๊อบชอบลีอาเป็นดับหนึ่งใส่หนึ่งตรงนี้แต่ลีอาชอบบ๊อบเป็นอันดับสองใส่ตรงนี้บ๊อบไม่ค่อยชอบซูเท่าไหร่นะเป็นอันดับสามและซูก็ไม่ชอบบ๊อบเท่าไหร่เป็นอันดับสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแอบรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้สามสามปุ๊บเราจะไม่จับคู่บ๊อบกับซูถ้าไม่จำเป็นถูกไหมเพราะดูจากอัตราการเลือกแล้วเนี่ยบ๊อบก็ไม่ชอบซูซูก็ไม่ชอบบ๊อบเราก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเอาจิมชอบแอนเป็นอันดับ3แต่แอนชอบจิมเป็นอันดับ1จิมชอบลีอาอันดับ1แต่ลีอาชอบจิมอันดับ3ก็คือไม่ค่อยชอบจิมอย่างเงี้ยมาใส่ให้หมดเลยนะคะจิมกับซูเป็นอันดับ2ใส่2ซูกับจิมอันดับ1ใส่1อย่างเงี้ยทำจนเสร็จได้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการ iterative improvement ยังไงในการทำ marriage matching M นะคะเราก็จะมีเซตของแพรที่จับคู่กันทั้งหมด N คู่นะคะโดยที่เราจะพยายามเลือกมาก่อนนะโดยตัวอย่างเนี้ย marriage matching อันแรกที่เราสามารถเลือกได้คืออะไรบ๊อบกับลีอาอันนี้นะเรามองตามหลักของผู้ชายก่อนนะครับวิธีการเลือกเนี่ยจากในมุมมองของผู้ชายคำตอบอาจจะได้แบบหนึ่งจากมุมมองของผู้หญิงจะเลือกจะได้อีกแบบหนึ่งในทำนองนี้นะคะครูขอเลือกจากมุมมองของผู้ชายก่อนโอเคไหมมุมมองของผู้ชายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบ๊อบชอบใครมากที่สุดคะตอบหน่อยแล้วสนุกหน่อยค่ะวันนี้เราสนุกกันเรามาจับคู่กันนะมาช่วยครูตอบหน่อยเร็ววันนี้เอาแบบ common sense อะไรนะบ๊อบชอบลีอาครับบ๊อบชอบลีอามากที่สุดนะคะเราก็มาเลือกนี้เนาะเหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็น1ตรงนี้ใช่มั้ยเอาเลือกตรงนี้เพราะฉันบ๊อบชอบลีอาวงไว้ก่อนละต่อไปจิมคะจิมชอบใครมากที่สุดจิมก็ชอบลีอามากที่สุดถูกมั้ยแต่ถูกบ๊อบเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคนที่2คือซูเพราะฉะนั้นจิมก็เลยชอบซูเป็นอันดับ2จิมกับซูแต่พอเลือกแบบนี้แล้วปุ๊บผลสุดท้ายก็คือทอมต้องจำใจเลือกแอนถูกไหมซึ่งทอมเลือกกับแอนตรงนี้แต่ทอมไม่ได้ชอบแอนเป็นอันดับ3เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสเตเบิลไหมสเตเบิลแปลว่าคงที่คู่นี้ตีกันแน่นอนเพราะทอมไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันไม่สเตเบิลแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ลองมาดูใหม่เปลี่ยนใหม่คือบ๊อบไปชอบแอนก่อนดีไหมอะไรเงี้ยสมมติเราเลือกอาจจะมีผลลัพธ์นะเราเลือกใหม่เราเลือกบ๊อบไปชอบแอนแล้วก็จิมก็ชอบซูและทอมชอบลีอาทอมก็แต่งกับลีอาอันไหนดูดีกว่ากันอันไหนดูสเตเบิลกว่ากันอันนี้เนาะผลลัพธ์วันนี้น่าจะดูดีกว่าเพราะว่าอะไรไปชอบไปเลือกคนที่เป็นอันดับ2ของตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสตบตีทะเลาะกันเลิกกันมีน้อยกว่านะในขณะที่ถ้าเราให้ทอมกับแอนมาเลือกกันแบบนี้ปุ๊บซึ่งเป็น 3-2 ทอมไม่ชอบแอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นอันดับ3ก็อาจจะไม่สเตเบิลนะก็คือไม่คงที่เดี๋ยวมาดูอัลกอริทึมกันนะสมมุติจากตาราง ranking matrix มาแบบนี้นะคะเราจะสร้างอะแพร์ M กับ W นะคะก็คือผู้ชายกับผู้หญิงนะคะIs said to be a blocking pair for matching M ก็คือจะบอกว่ามันเป็นคู่ที่ถูกบล็อกกันนะคะถ้าผู้ชาย M กับผู้หญิงกับ Bill เนี่ยมันไม่แมทช์กัน in M ใน M นะแต่ prefer ก็คือชอบ is other ก็คือชอบกันนะคะใน M เนาะคือชอบกันแหละแต่ว่ามันไม่แมทช์กันก็คือเราพยายามที่จะเอา blocking pair ไม่เอา blocking pair blocking pair ก็อย่างเมื่อกี้ก็คือ Tom เป็นเลือกแอนเป็น3
นะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ย Bob prefer Anne Bob ก็ชอบ Anne อยู่นะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบที่สุดแต่ชอบ Anne มากกว่าแต่ชอบ Lia มากกว่าแฟนมากกว่า Anne prefer Lia prefer Anne to Lia ก็คือชอบ Lia มากกว่าprefer to นี้แปลกๆเนาะก็คือprefer Anne to Lia แปลว่าชอบ Lia มากกว่า Anne ภาษาอังกฤษแต่ Lia เนี่ย prefer Lia ชอบ Jim มากกว่า Bob ใช่ไหมเพราะว่า Lia เนี่ยเขียนกลับกันมั้ยเนี่ยทำไมนะฮะบ๊อบชอบแอนน้อยกว่าลีอาเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าลีอาเนี่ยชอบบ๊อบมากกว่าจิมนะครับเพราะฉะนั้นบ๊อบลีอาเนี่ยเป็นบ็อกกิ้งแพร์สำหรับเอ็มเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบ็อกกิ้งแพร์ถ้าคู่นั้นเนี่ยมันไม่แมชกันare not match in M ไม่ได้อยู่ใน M เห็นไหมบ๊อบกับแอร์บ๊อบกับลีอาไม่ได้อยู่ใน M นะไม่มีเลยถูกไหมไม่ได้อยู่ใน M แต่ก็ชอบกันอยู่ prefer each other to damage in M เราจะเรียกว่าตัวนี้เป็น blocking pair นะคะลีอาบ๊อบกับลีอาเนี่ยเป็น blocking pairคือ blocking pair นี้น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันชอบกันแหละแต่ว่าไม่อยู่ในนี้มันมีสิทธิ์ที่จะทำให้ไอความสัมพันธ์ M เนี่ย matching ของเราเนี่ยมันเกิดการไปบล็อกได้ไปเปลี่ยนได้นะครับทีนี้เนี่ยมาเข้าปัญหาที่ชื่อว่าเมื่อกี้ที่ครูแอบพูดไปว่า stable marriage problem ก็คือหรือ stable marriage matching ก็คือจะทำยังไงล่ะที่ทำให้การจับคู่แต่งงานเนี่ยมัน stable หรือมันคงที่หรือมั่นคงก็ได้นะ stable แปลว่าคงที่แต่ว่าในนี้ก็คือมั่นคงก็คือไม่ใช่แต่งไปแล้วเลิกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันจะ stable if there is no blocking pair for it นะจะไม่เกิด blocking pairจะไม่มีการเกิด blocking pair blocking pair เป็นเงื่อนไขสำคัญไม่ให้เกิดเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็น unstable มันก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้ามันมี blocking pair อยู่ก็มันแสดงว่ามันจะ unstable มันก็เป็นเรื่องจริงเนาะเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปแบบเหมือนเป็นแฟนกับคนนี้กับคนนี้แต่ว่าแอบชอบกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ก่อนหน้านี้ก็คือบ๊อบกับลีอาแอบชอบกันอยู่แต่ว่าตัวเองเป็นแฟนกับแอนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เกิด blocking pair ขึ้นถูกป่ะเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแอบจะมีชู้มั้งแอบชอบแอบปิดกิ๊กอะไรเงี้ยกันทั้งชอบกันแต่ว่าชอบกันมากกว่าแฟนตัวเองอะไรเงี้ยยิ่งพูดแล้วยิ่งเข้าสิ่งข้อ3ยังไงก็ไม่รู้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าอะไรคะ M1 หรือ M2 ที่มัน unstable อ่ะ M1 M2 อันไหนที่มัน stable ช่วยกูหน่อยแล้ววันนี้ง่วงๆจังเลยหัวสมองไม่ค่อยเลื่อนไหลเลยบ๊อบกับแอนจิมกับลีอาทอมกับซูบ๊อบกับแอนจิมกับซูทอมกับลีอาถ้าถามว่าอะไรเป็นสเตเบิลไม่ stable ก็ต้องไปดูว่าจะ stable
จะ stable ถ้าไม่มี blocking pair บ็อกกับลีอาเมื่อกี้เราแอบรู้นะบ็อกกับลีอาเป็น blocking pair ใช่ไหมทั้งคู่มี blocking pairก่อนหน้ามีเฉลยป่ะอันแรกมี blocking pair ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมเดี๋ยวเรามาวัด M2 ดู M2 เป็นอะไรนะบ๊อบกับแอนบ๊อบกับแอนก็เกินนี้ใช่ไหมทิมกับซูทิมกับซูเป็นอันนี้แล้วก็นี้เป็นอันนี้ทีมทอมลีอาสูเนาะทั้งคู่มีบ็อกกิ้งแพร์หมดเลยเนาะ1 2ตรงนี้เนาะสองสามสองหนึ่งสองหนึ่งกับสองสามหนึ่งสามหนึ่งสองคุณว่าไหน stable กว่ากันนะคะm1 หรือ m2คู่ M2 stable กว่านะเพราะ M1 อ่ะคู่ว่ามันมี blocking pair เยอะไปอ่ะเนี่ย1 2 2 1 2 1ตรงเนี้ยก็เป็น blocking pair นะในขณะที่ M2 เนี่ยก็จะมี blocking pair เป็นบ๊อบกาลีอาแล้วก็มีแค่มีทอมกับซูแต่ว่ามองในมุมมองของผู้ชายถูกไหมมองในมุมมองของผู้ชายเนี่ยก็คือจะต้องเน้นให้ตัว M หรือว่าเซต M เนี่ยมันเป็น1เป็น2เท่านั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างเนี้ยคือว่าตัว M1 เนี่ย stable มากกว่าเพราะว่ามี blocking pair คือ1 2คือ blocking กับ LR กับมี blocking กับ LR เท่านั้นแต่ในขณะที่ตัว M2 เนี่ยมันมี blocking pair เป็นก็เป็นบ๊อบกับลีอาอ๋อเป็นบ๊อบกับลีอาแล้วก็ทอมกับซูถูกไหมตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยบ็อกกิ้งแพร์เป็น1 2เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่สเตเบิลกว่าน่าจะเป็น M1 ทีนี้วิธีการมานั่งเช็คพวกนี้ค่ะมันถ้าเกิดเราเช็คอย่างนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีอัลกอริทึมที่ชื่อว่าเป็นของเกลของเกลแชปเพลเชปขอโทษของเกลเชปรี่นะคะเป็นอัลกอริทึมในการทำ marriage matching นะคะวิธีการทำตรงนี้คืออะไรนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำให้ทุกคนผู้ชายผู้หญิงฟรีหมดก่อนจากนั้นก็คือสเต็ปที่2ก็คือมีการโพสต์กันคือเหมือนแอบจับคู่กันหลอกๆไว้ก่อนนะคนผู้ชายที่ฟรีอยู่นะก็ต้องเลือกคนที่เป็นผู้หญิงที่ฟรีอยู่เหมือนกันนะครับ proposal ก็คือ M ไป propose W ไปเป็นแฟนนะก็คือผู้ชายไป propose ผู้หญิงเป็นแฟนแล้วก็ผู้หญิงคนต่อไป on his preference list เนี่ยจะต้อง highest rank not reject him before ก็คือ M เนี่ยพยายามไป propose ผู้หญิงเรื่อยๆๆๆแต่จะไป propose คนที่มี preference สูงที่สุด
ของตัวเองที่ชอบแต่จะต้องไม่ใช่คนที่ถูกรีเจ็คมาก่อนเนาะคือบางทีผู้หญิงผู้ชายไปขอผู้หญิงได้นะเพราะว่าชอบมากที่สุดถูกไหมเพราะเป็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่รีเจ็คมาก่อนก็คือเป็นสามอย่างเงี้ยหนึ่งสามไม่ได้นะเรามาดูตัวนี้กันมาดูตัวอย่างฟรีเมนดูตัวอย่างก่อนบ๊อบโพสต์ PR ก่อนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะรีอาร์เพราะบ๊อบชอบ PR มากที่สุดนี่ถูกไหมเป็นหนึ่งรีอาร์ accept เพราะว่าไม่ได้เป็น3ถูกไหมก็ยังโอเคชอบกลางๆอะไรเงี้ยโอเค1 2ถูกเลือกจากนั้นจิมเลือกใครคะจิมโพสต์รีอาร์เพราะอะไรเพราะว่าเป็น1ถูกไหมเพราะเป็น1เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าลีอารีเจ็ดเพราะว่าเป็น3 3ไม่ได้3จะไม่แมทช์กันไม่เอาเราไม่เอา3นะจากนั้นจิมก็ไปโพสต์ซูต่อก็คือเป็นคนที่2ซูก็แอคเซปต์จิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าซูก็ชอบจิมอยู่แล้วเป็น1ถูกไหมก็2 1ตรงนี้ก็ถูกเลือกจากนั้นทอมเป็นฟรีแมนอยู่ทอม1ทอมชอบซู1 2แต่ซูถูกเลือกไปแล้วก็รีเจ็คซูรีเจ็คทอมจากนั้นทอมพยายามเลือกรีอาอูตายทอมโพสต์รีอาทอมชอบรีอาเป็นอันดับ2อ่ะแต่ว่ารีอาชอบทอมมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นรีอารีเพสบ๊อบเนาะเปลี่ยนใจจากบ๊อบไปเป็นทอมถูกไหมจากนั้นบ๊อบไม่มีแฟนแล้วบ๊อบฟรีก็เหลือตัวสุดท้ายบ๊อบต้องไปเลือกแอนซึ่งแอนก็ไม่ค่อยชอบบ๊อบเท่าไหร่แต่บ๊อบชอบแอนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือการรีเจ็คไปแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคือถึงแม้ว่าแอนจะไม่ชอบบ๊อบนะเป็น3ถูกไหมเราพยายามหลีกเลี่ยงกรณีนี้แต่บ๊อบชอบแอนมากกว่าอันนี้คือในมุมมองของที่เป็น preference ของผู้ชายชอบมากกว่ามีสิทธิ์เลือกเลยได้คำตอบเป็นแบบนี้แทน2 3 2 1 2 1นะบ๊อบชอบแอนจิมชอบซูทอมชอบลีอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอัลกอริทึมเนี่ยคืออัลกอริทึมเนี่ยจะจบลงไม่เกิน n กำลัง2 iteration ก็คือจะไม่เกิน9ครั้งในการวนลูปนะครับซึ่งในการเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยเป็นการ matching โดยที่ว่าเราเน้นที่ผู้ชายเป็นหลักเนาะ man optimal นะครับซึ่งจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยจะเลือกผู้หญิงที่มี highest rank ก็คือมีความชอบมากกว่าหรือเป็นตำแหน่งที่มากกว่าเนาะในลิสต์นะฮะโดยไม่สนใจโดยในเรื่องของการ matching ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะทำเป็น woman optimal matching ก็คือผู้หญิงไป propose ผู้ชายมันก็จะได้คำตอบที่แตกต่างกันนะฮะแต่ man or woman optimal matching เนี่ยจะ unique for a given set of participant preference ก็คือแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ที่จะเอาไปที่ของ Kay Chappie เนี่ยก็คือจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบเดียวกันเท่านั้นนะโดยถ้าเกิดเราใช้อัลกอริทึมนี้นะคะโดยอัลกอริทึมนี้มีการวนลูปไม่เกิน n กำลัง2โอเคปัญหาเหล่านี้ก็คือเอาไปแก้ไขในส่วนของที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาในการขอสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้นะฮะโดยการที่มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด M มหาวิทยาลัยแล้วก็มีนักศึกษาหรือว่าผู้สมัครเข้ามหาลัยทั้งหมด N คนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะทีนี้เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อเนาะเรามาดูตรงนี้กันถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้เป็น
วิธีการของ man optimal เรามาทำอันนี้ดีกว่าตัวอย่างของว่าถ้าเป็น woman optimal จะเป็นยังไงลองช่วยกันทำดูเนาะก่อนอื่นคือเราต้องสร้างตารางก่อนลองเขียนลองช่วยกูดูเนาะตารางก็จะเป็นแอนจิมแล้วก็ทอมใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นบ๊อบลีจิมเอ้าครัวเบอร์ละไม่ไหวละใส่ต้องไปนอนแล้วเนี่ยแอนลีอาซูบ๊อบจิมกับทอมเนาะตรงนี้เป็นยังไงแอนกับบ๊อบเป็น3 2เนาะแอนกับบ๊อบเป็น3 2ป่ะลีอากับลีอากับบ๊อบเป็น2 1ซูกับบ๊อบเป็น3 3ดูได้นะว่าครูใส่ถูกหรือเปล่านะคะแอนกับจิมแอนกับจิมเป็น1 3เนาะแอนกับทอมเป็น2 3ลีอากับจิมเป็น3 1ไม่ค่อยชอบจิมเท่าไหร่ลีอากับทอมเป็น1 2ลีอาชอบทอมซูเป็น3 3 1 2แล้วก็2 1เนาะเหมือนทำ A transpose เลยทีนี้ Woman propose Woman optimal นะคะ Woman optimal ทำยังไงB J T กับ A L S ถ้าแอนไปเลือกจิมอย่างนี้จิมจะรีเจ็คไหมอ่ะขอดูอัลกอริทึมหน่อย if the bill is free ก็ฟรีทั้งคู่เนาะ she accept the proposal to match with M if she is not free โอเคไม่เกี่ยวกันก็คือสนใจแต่ว่าเลือกชอบมากที่สุดแอนชอบจิมเพราะฉะนั้น1 3ถูกเลือกถูกไหมต่อไปลีอาลีอาชอบทอมถูกไหมหนึ่งสองตรงนี้ถูกเลือกต่อไปซูมาละซูมาซูชอบจิมอันดับหนึ่งตรงนี้ถูกลบละถูกไหมคะถูกครับแล้วเสร็จแล้วก็เอ้าตายละกลับมาคู่เดิมมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกลับมาผลลัพธ์เหมือนเดิมปะเดี๋ยวก่อนนะตรงลงแอนเลือกบอกแอนเลือกบ๊อบซูเลือกจิมลีอาเลือกทอมอ้าวเหมือนเดิมเลยเนาะเงา สรุปแล้วอัลกอริทึมไม่ว่าจะเลือกเป็นแมนออฟติสำหรับเคสนี้นะคะแมนออปติมอลหรือวูแมนออปติมอลได้ผลลัพธ์เท่ากันผลลัพธ์ตรงกันเนาะโอเคทีนี้
ขาบอกปัญหาก่อนหน้านี้คืออะไรปัญหาในการเลือกมหาวิทยาลัยใช่ไหมมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการออฟเฟอร์นักเรียนหรือแอพพลิเคนต์หรือผู้สมัครที่ดีที่สุดเนี่ยคิวคนถูกไหม not satisfactory because some applicants may not accept the offer คือมหาลัยเนี่ยออฟเฟอร์เด็กไปหรือผู้สมัครไปคิวคนแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยอาจจะไม่เอาก็ได้ใช่ไหมมหาลัยเสนอมหาลัย has to offer more kill applicant ก็คือกลายเป็นมหาลัยต้องเลือกเกินไว้ก่อนต้องเลือกผู้สมัครเกินไว้ก่อนเดี๋ยวในกรณีที่บางคนผู้สมัครสละสิทธิ์ทีนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าแล้วแอปพลิเคชันหรือว่าผู้สมัครคนไหน which application to choose ก็คือจะเลือกแอปพลิเคชันคนไหนล่ะผู้สมัครคนไหนผู้สมัครคนไหนก็ได้ที่เลือกแอปพลายอะไรก็ได้หรือมหาวิทยาลัย college preference of applicant is unknown ก็คืออันนนก็คือไม่รู้คือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมีความชอบเด็กคนไหนเป็นพิเศษอันนี้ไม่รู้อืมถูกไหมนี่คือปัญหานะถูกไหมเพราะว่าปัญหาของการเลือกมหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กจะเลือกอันดับมหาวิทยาลัย1 2 3ตามใจตัวเองแต่มหาวิทยาลัยไม่รู้เด็กไงว่าฉันจะเลือกคนนี้1คนนั้น2นะใช่มั้ยรู้แต่คะแนนของเด็กหรือรู้แต่ว่าเด็กคนไหนเก่งไม่เก่งเพราะฉะนั้นปัญหาในการเลือกมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนี้เนาะ Not known which other colleges will offer this applicant ก็คือเราไม่รู้หรอกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยจะออฟเฟอร์ตำแหน่งหรือพื้นที่ในสำหรับผู้สมัครหรือเปล่าเนาะทีนี้จะแก้ปัญหานี้ได้ไงอีกมี waiting list เขาบอก waiting list ไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่าอะไร should play safe to take a first less offer เนาะก็คือโดยปกติแล้วในการเซฟเราก็จะเลือกอันดับหนึ่งไว้ก่อนเนาะบางทีอาจจะ take the first offer เลือกอันดับหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็นักศึกษาหรือว่าผู้สมัครก็ไปเอาออกที่หลังอันนี้รู้สึกเหมือนเจ็บๆไงไม่รู้เนาะของพวกเราเป็นเมื่อคะตอนเราเลือกวิศวะคอมเนี่ยตอนนั้นเราเลือกเผื่อไว้กับมหาลัยอื่นมั้งป่ะครูเจอเยอะเลยนะตอนที่ครูสัมภาษณ์อะค่ะบอกว่าโอ๊ยยังไงก็เอานี่ค่ะวิศวะคอมมาอะไรเงี้ยแต่โดยปกติแล้วจะดูหน้ารู้เลยค่ะเด็กโรงเรียนไหนนะเกรดเท่านี้นะแล้วก็บอกว่าเอ้ยไงก็เลือกที่นี่นะครูก็จะบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันไม่เจอกันหรอกอะไรเงี้ยถ่ายรูปเอาไว้ก่อนได้เลยว่าไม่เจอกันแน่นอนอืมแล้วก็ไม่เจอจริงๆนะเพราะว่าเขามีทางเลือกอื่นเนี่ยเขาไปจุฬาไปมหิดลอะไรเงี้ยอืมก็เข้าใจนะเขาก็เลือกอันดับหนึ่งไว้ก่อนไว้สำหรับที่จะไปยกเลิกที่หลังอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของอันเนี้ยใช้ไม่ได้ปัญหาเรื่องของการใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยเนี่ยเราใช้ไอ้เกลชัพเพลชัพรีไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูทีนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเราแก้ยังไงนะเริ่มต้นอันดับแรกก็คือ start with every application free ก็คือ applicant free ก็คือให้ผู้สมัครทุกคนฟรีหมดเลยนะครับยังไม่ accept แล้วก็ยังไม่ reject ด้วยนะคะการ proposal ก็คือทุกผู้สมัครทุกคนฟรีเนี่ย propose ไปยัง college แรกของ list ก่อน highest rank ซึ่งยังไม่ reject him or her มาก่อนนะจากนั้นผลลัพธ์ก็คือ each college I select top QI applicants ก็คือมหาวิทยาลัยจะเลือกทั้งหมด I คนนะคะที่ได้คะแนนมากที่สุดหรือว่าที่ตัวเองอยากเลือกมากที่สุดมาก่อนแล้วก็ reject ที่เหลือไปปฏิเสธที่เหลือไปก่อน
นะเลือกมาก่อนจากนั้นก็คือทุกๆ applicant หรือทุกๆผู้สมัครเนี่ยที่ได้รับการ accept เนี่ยจะ accept หรือ reject เนี่ยก็ให้ทำ if every applicant is either accept reject all ก็คือถ้ามีการ accept all หมดแล้วทั้งหมดทุกคนมีนั่นหมดแล้วคือก็ให้จบแต่ถ้าไม่จบก็คือกลับวนกลับไปที่สเต็ปหนึ่งใหม่ก็คือมีการคือคนที่เหลือที่ไม่ถูกเลือกค่ะก็คือเราจะเน้นให้คนที่เลือกมหาลัยแล้วมหาลัยก็เลือกคนนั้นหมดรอบหนึ่งไปก่อนจากนั้นก็คือวนลูปใหม่กลับไปเลือกใหม่สำหรับคนที่เหลือยังไม่มหาลัยละมหาลัยก็ยังมีที่เหลืออยู่ก็ยังเลือกกันจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดเนี่ยก็คือจบนั่นนี่คือวิธีการเลือกของการแก้ของเกลชัปลีอัลกอริทึมนะในการแก้ปัญหาตัวที่เป็นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างตารางที่เป็นแบบเมทริกซ์อย่างอันก่อนหน้านั้นได้แต่เมทริกซ์ก่อนหน้านั้นจะต้องเป็นไฟไนท์เป็นจำนวนที่เป็นแบบไม่มากนะในการที่จะใช้ตารางแรงกิ้งในการที่จะหาได้อ่ะทีนี้พวกเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่แน่ใจว่าจะชำนาญไหมนะลองมาดูข้อสอบปีก่อนนั้นนั้นนะ Final Exam ปี2019นะตอนนั้นหนังเรื่องอะไรเนี่ยครูจำชื่อเรื่องไม่ได้ระหว่างตระกูลศิละอนันต์ใครจำได้ไหมเลือดข้นคนจางใช่ไหมมีสี่หนุ่มพอดีเลยครูก็เลยมาตั้งชื่อเป็นชื่อตัวละครฝ่ายชายนะแต่พอฝ่ายหญิงครูจำชื่อผู้หญิงไม่ได้สักคนจำชื่อได้แต่ผู้ชายอีเอิร์นเต่าเต้ยนะเป็นแบบนี้โจทย์ของครูก็คือพี่น้องสี่หนุ่มนะคะเกิดไปแอบชอบผู้หญิงนะคะสาวในกลุ่มเพื่อนแก๊งนางฟ้านะคะก็คือกลัวว่าจะเกิดการแตกร้าวกันในตระกูลนะคะจะแย่งกันนะคะก็เลยสั่งให้แต่ละคนเนี่ยสั่งให้กิ่มคริสไปถามรายชื่อสาวที่หลานชายหมายปองนะคะแล้วก็แอบถามด้วยว่าผู้ชายหมายปองผู้หญิงคนไหนได้ตารางเป็นตามนี้นะคะลองจับคู่หน่อยสิโดยโจทย์เขาให้จับคู่โดยใช้มุมมองของฝ่ายชายเป็นหลักโอเค Cyber Managed Matching ลองทำดูต้องแบ่งกลุ่มกันทำไหมอุ๊ยนี่คำตอบจะแบ่งกลุ่มเด็กเอารูมไหมหรือว่าจะทำด้วยกันในห้องนี้เลยห้องใหญ่เลยทำด้วยกัน